สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกแล้วก็ตามแต่นะครับพบกับผมเหมือนเดิมเบื่อแล้วที่จะพูดแบบนี้นะครับแต่กูก็ต้องพูดเพราะว่ากูคือ Sleep Notไอ้หนังเรื่องไนท์เซาเนี่ยมันเป็นหนังที่บอกว่าคริสอีแวนอะแม่งเจ๋งขนาดไหนคริสอีแวนอะบอกว่าโอ้ยกูผ่านมาหมดแล้วเพื่อนกูวัดได้หมดอะทั้งวงการอะนี่ถ้ากูเกิดเร็วกว่านี้นะกูครองจักรวาลแล้วน่ะธานอสไม่ได้แดกกูหรอกซึ่งไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้คริสอีแวนนั้นไม่หลงเหลือเขาของความเป็นกัปตันอเมริกาแม้แต่สักกระติดหนึ่งติ่งหมาก็ยังไม่เห็นเลยนะครับบอกเลยและหนึ่งในฉากที่ตลกที่สุดของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นแลนซัมตัวละครที่คริสอีแวนเนี่ยต้องเล่นซึ่งไดอะล็อกของตัวละครเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่ชอบพูดว่าอีชิดอีชิดอีชิดโยเยอะเยอะเยอะและก็ในคลิป Vanity Fair ของผู้กับไลอันจอห์นสันเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์ฉากต่างๆของหนังเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงไอฉากแดกขี้เหี้ยนี่แหละซึ่งทางผู้กับจอห์นสันเนี่ยก็ได้มีการยืนยันว่าเดิมทีนั้นคริสอีแวนเนี่ยจะต้องพูดแรงกว่านี้นะครับนั่นก็คือ Fuck youหรือไปตายซะมึงอ่ะแต่หนังเนี่ยมันมีเรทของมันแล้วก็ไม่อยากให้หนังเนี่ยมันไปแบบเรท18บวกอะไรประมาณนั้นคริสอีแวนก็เลยต้องหาคำอื่นมาแทนนั่นเองดีนะมันไม่พูดว่าอย่าว่าแต่18บวกเลยกูว่านะน่าจะตีตั๋วไปดาวอังคารเลยอ่ะซึ่งไอ้บทเดิมเนี่ยมันถูกเขียนไว้ว่าไปตายซะแล้วตัวละครเนี่ยจะต้องพูดคำนี้10กว่ารอบอ่ะแน่นอนกูได้เลข18บวกแน่ก็เลยมีการคิดเปลี่ยนคำขึ้นมาเพราะว่ามันจะถ่ายทำแล้วซึ่งมันก็มีการประชุมกันว่าจะหาคำอะไรเนี่ยมาแทนคำว่าไปตายซะซึ่งคริสอีแวนก็คิดขึ้นมาเลยว่าอ๋อเอาง่ายๆเลยกินขี้งามๆเลยกูเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เนี่ยกูไปขี้พอดีไงแล้วก็คิดละเมอเพ้อฝันคนเดียวว่าคนเหี้ยอะไรสั่งคนไปแดกขี้กูเองนี่แหละ